สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประสิทธิ์เจียวกกรับอยู่เบื้องหลัง IO ถามผิดตรงไหนทำเพราะรักสถาบันวันที่1ธันวาคมนายประสิทธิ์เจียวกกนักธุรกิจที่คณะก้าวหน้าระบุอยู่เบื้องหลัง IO กองทัพนัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโตคณะก้าวหน้าโดยกล่าวว่าตนเองพร้อมบริษัทในเครือถูกกระทำโดยตรงขอถามคณะก้าวหน้าว่าที่แถลงข่าวเมื่อเช้านั้นเพื่อหวังคิดจัดการกับคนรักสถาบันหรือเปล่ายอมรับว่าตนเป็นคนพัฒนาบริษัททั้งหมดตามที่คณะก้าวหน้าได้กล่าวตนเองเป็นจิตอาสา904เรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์รับสอนเรื่องโซเชียลที่โรงเรียนจิตอาสาให้ทุกคนเรียนรู้ข้อจริงไม่หลงเป็นเหยื่อเฟกนิวรับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ต้องออกมาเพราะถูกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจคำถามคือตนทำผิดหรือวันนี้มาตัดขาตนทำไมทำลายตนทำไมเพื่อให้ประชาชนกลัวหรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏน้อยลงหรือจะให้ตนหยุดตนอยู่ข้างหลังมานานวันนี้ขออยู่เบื้องหน้านายประสิทธิ์ยอมรับให้เซิร์ฟเวอร์ฟรีๆแต่ถามกลับว่าแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้เอาเงินหลวงสักบาทเดียวที่จะให้ใช้ยอมรับเป็นจิตอาสา904อย่าว่าแต่ทหารมาใช้ตำรวจหรือโจรถ้าทำความดีก็ใช้ได้ตอนนี้ตนใช้ทำความดีที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจอันเป็นหน้าที่ของคนรักสถาบันและตนเป็นคนรักสถาบันจะทำแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ